ด้านการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาตินะครับมาถึงเซตที่2แล้วก็ยังคงเป็นนักปั่นจากไทยเพชรดารินทร์สมราชครับก็คว้าแชมป์ในเซตที่2แล้วก็ยังเป็นผู้นำในเวลารวมด้วยครับสำหรับการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ Women's Trophy Thailand 2022ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่หรือว่า New Normal ครับเส้นทางจังหวัดมุกดาหารและนครพนมวันที่การแข่งขันนะครับเป็นสเต็ปที่2วันที่2ครับเริ่มต้นจากสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2ผ่านภูจอกผ่านอำเภอคำชะอีอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอหนองสูงเข้าเส้นชัยที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมระยะทาง 134.20 กิโลเมตรผลการแข่งขันครับแชมป์ในสเต็ปที่2ก็คือ10ตรีหญิงเพชรดารินทร์สมราชนักปั่นอาชีพจากทีม Thailand Women's Cycling ครับปั่นหนีเดี่ยวมาตั้งแต่30กิโลเมตรสุดท้ายครับแล้วมาปั่นขึ้นเขาที่ยอดภูมิโนรมเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา3ชั่วโมง29นาที36วินาทีอันดับที่2ครับเป็นของฮันนาซิริเกอร์นักปั่นจากทีม Cycling Development Foundation จากออสเตรเลียอันดับที่3ครับเป็นของซีตินัวตีบาอักมาโมฮัมเหม็ดฟูอัดทีมชาติมาเลเซียทำเวลาไป3ชั่วโมง32นาที18วินาทีและผลงานยอดเยี่ยมของเพชรดารินทร์สมราชครับสู้อย่างสุดใจด้านพลเอกเดชาเหมประสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยมอบเงินรางวัลพิเศษให้ 50,000 บาทในการทุ่มเทแรงกายแรงใจนอกจากนี้เพชรดารินทร์ครับยังคว้าผู้นำในเวลารวมด้วยเวลา5ชั่วโมง41นาที32วินาทีได้เสื้อเหลืองไปครองอีกด้วยครับนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวกีฬาในช่วงค่ำนี้นะครับผมอิตปารินจะสวัสดีลาไปก่อนสวัสดีครับ